สวัสดีครับผมบอลกำพลเหล่าอาริรัตน์นะครับตอนนี้เราเข้าสู่ในช่วงของ Face Talk on Air นะครับนะผมเชื่อว่ามีเพื่อนๆหลายคนเลยนะที่เป็น FC กับงาน Face Talk ของเราที่ทัวร์ทั่วประเทศนะครับในปีที่ผ่านๆมานะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ขอนแก่นหาดใหญ่หรือว่าที่กรุงเทพเองก็ตามนะครับแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้นะครับไม่เอื้ออำนวยนะที่จะให้เราสามารถเจอกันแบบนั้นได้นะครับแต่ว่านะครับทางเราเองก็ยังมีแรงบันดาลใจดีๆนะครับที่จะส่งต่อให้กับทุกคนโดยในช่วงของ Face Talk on Air นะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในหัวข้อของคิดอย่างไรให้ใจสู้นะครับเปลี่ยนทัศนคติดีๆเป็นแรงบันดาลใจเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตนะครับและแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรคู่นะครับนายแพทย์ชนันท์คุณชยางกูลและแพทย์หญิงบำรุงรัตน์กิ่นกำธรกุลหรือพี่น้ำของเราเองครับสวัสดีครับพี่น้ำครับสวัสดีครับก็เป็นไงบ้างครับพี่น้ำช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาครับก็สถานการณ์ที่ผ่านมาก็เราก็ทำกันไม่อยู่ไม่กี่อย่างใช่ไหมครับครับเป็นเชฟเป็นช่างตัดผมใช่ไหมครับเต็มโซเชียลไปหมดเลยเต็มโซเชียลไปหมดเลยแล้วก็ออกกำลังกายก็ดีนะครับทำให้เรามีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะครับก็จริงๆก็มีความสุขดีนะครับอยู่บ้านกี่วันแล้วครับพี่น้ำครับอยู่บ้านมาเกิน14วันนะครับเกินแล้วปลอดภัยแล้วเกินแล้วใช่ไหมครับน่าจะเกิน21วันด้วยนะจะเกิน21วันด้วยครับจะกลายเป็นนิสัยใหม่แล้วนะครับจะกลายเป็นนิสัยใหม่แล้วนะครับโอ้โหโอเคถ้างั้นอยากให้พี่น้ำได้แนะนำตัวกับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาอาจจะเพิ่งเข้ามาครั้งแรกยังไม่ได้รู้จักพี่น้ำนะครับให้พี่น้ำแนะนำตัวนิดนึงครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับโดยเฉพาะเพื่อนใหม่ๆที่อาจจะยังไม่ได้รู้จักกันนะครับพี่น้ำนะครับนายแพทย์ชนันท์คุณชยางกูลนะครับก็อยู่ในธุรกิจแอมเวย์มา23ปีแล้วนะครับก็จบหมอนะครับที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับแล้วก็จบหมอตานะครับจากสุแพทย์นะครับที่ศิริราชเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้เริ่มต้นสมัครเข้ามาในธุรกิจแอมเวย์ตั้งแต่ปี2540ถึงณตอนนี้ก็23ปีแล้วนะครับในช่วงต้นของการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยผมก็ได้ใช้ชีวิตหมอทำงานหมอกับชีวิตแอมเวย์คือทำธุรกิจแอมเวย์ไปด้วยกันนะครับก็พอมาถึงจุดหนึ่งนะครับรับราชการมาครบอายุแล้วนะครับก็ลาออกมานะครับเมื่อปี59นี้นะครับตอนนี้ก็เป็นอาชีพอิสระเป็นพ่อบ้านนะครับเป็นนักบอล นะครับ มาหลายปีแล้วครับ3ปีได้แล้วครับโอ้โหนะครับนะก็อย่างนี้ครับพี่น้ำครับในฐานะที่พี่ก็เคยเป็นหมอด้วยแล้วก็เป็นนักธุรกิจแอมเวย์ด้วยอยากจะให้แบ่งปันมุมมองดีๆในการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้เราสักนิดหนึ่งในช่วงวิกฤตแบบนี้ได้ไหมครับพี่ช่วงวิกฤตโควิดใช่ไหมครับก็เป็นคำถามที่โดนถามบ่อยนะครับว่าช่วงตอนนี้ทำไงดีนะครับผมว่ามีตัวเลขนึงนะคือเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องอยู่กับสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงนะตอนนี้เนี่ยถ้าเราอ่านเฟซโอ้เยอะมากดูสื่อเนี่ยไม่รู้ว่าข้อมูลไหนจริงไม่จริงใช่ไหมครับสำคัญที่สุดนะครับที่ไม่ทำให้ตัวเราสับสนนะครับเพราะถ้าเราสับสนเนี่ยเราดูแลตัวเองไม่ได้ก็ไปดูข้อเท็จจริงครับครับของสิ่งที่เกิดคืออะไรอ่ะผมก็จะมีตัวเลขหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ทุกคนก็จะเข้าใจกันอยู่แล้วก็คือเมื่อเกิดโรคโควิดเนี่ยครับคนที่ติดเชื้อเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็มีตัวเลข80 15 5บวกกันได้เท่าไหร่ครับได้100มั้ยครับได้100ครับได้100นะครับก็แปลว่าใน100คนนะครับที่ติดเชื้อเนี่ย80คนเนี่ยอาการน้อยหรืออาจจะไม่มีอาการเลย15คนเนี่ยอาการปานกลางขึ้นไปครับ5คนเนี่ยอาการหนักอาการหนักหมายความว่าต้องการ ICU อ๋อ ICU เลยใช่ใน5คนเนี่ยแล้ว5คนเนี่ยที่เข้า ICU เนี่ย2คนจะเสียชีวิตแต่เราก็ดูตัวเลขนี้นะครับ80 15 5แปลว่า80คนอาจจะมีอาการแค่เหมือนเป็นหวัดธรรมดาใช่ปกติธรรมดาแต่ไม่ได้มีผลข้างเคียงขนาดที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเข้า ICU ใช่ครับแต่15คนใน100ก็จะต้องไปโรงพยาบาลอาจจะนอนโรงพยาบาลแต่ว่าเป็นไม่ได้เป็นห้อง ICU ไม่ถึงกับขนาดวิกฤตหนักใช่ไหมครับแต่5คนเนี่ยต้องนอน ICU นะครับแต่ตอนนี้ประเด็นตรงนี้ครับที่80คนที่ผมจะพูดนี่คือ80คนที่อาการไม่เยอะเนี่ยครับก็จะเป็นคนแพร่เชื้อได้ง่ายเป็นพาหะเลยก็จะเป็นพาหะนะครับนั่นถึงทำให้เราต้องมีมาตรการต่างๆนะครับเรื่องอันนี้การเว้นระยะนะครับ social distancing อะไรแบบนี้ครับซึ่งอันนี้จะเป็นมาตรการที่สำคัญแต่นี่พอเราดูตัวเลขแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราเห็นข้อเท็จจริงเนี่ยเราก็จะต้องไม่
ตระหนกจนเกินไปแต่เราจะได้ตระหนักว่าต้องจัดการตัวเองยังไงแต่ฟังตัวเลขนี้เสร็จทำให้ผมใจชื้นขึ้นมาเลยนะครับเนาะแต่ก็ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่ตระหนักที่จะดูแลตัวเองเลยใช่ใช่นะครับตอนนี้วิธีดูแลตัวเองก็ง่ายๆนะครับสำหรับสุขภาพกายนะเอากายก่อนเนี่ยก็มี protection กับ prevention ป้องกันกับป้องกับปกป้องกับป้องกันใช่ไหมฮะปกป้องกับป้องกัน protection เนี่ยก็ง่ายๆเลยก็ใช้วิธีการ social distancing คือการเว้นระยะห่างกันมากนะแล้วก็ต้องเป็นรายการที่คุยกันไกลกับปกติจะต้องใช้ชิดกว่านี้ใช่ไหมครับครับอันนี้ก็ protection ก็มีอะไรบ้างเนี่ยก็ social distancing ใช่ไหมครับการใส่แมสการล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆนี่มันเป็นวิธีป้องกันที่ง่ายที่สุดเลยครับการใช้เจลเพื่อทำความสะอาดฉีดบ่อยๆครับเช็ดมือบ่อยๆนี่คือ protection ครับส่วน prevention เนี่ยก็คือทำยังไงเนี่ยให้ร่างกายเราอะแข็งแรงเพราะถ้าร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยเชื้อโรค ก็จะทำอะไรเราได้ยากแล้ววิธีง่ายๆเลยอย่างแรกมี5เรื่องอย่างแรกนอนหลับให้เพียงพอครับครับเอาตอนนี้ก็ว่างๆก็นอนเวลา7ชั่วโมงเนี่ยกำลังดีเพราะว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยมีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองสูงมากแต่เราเป็นมนุษย์หลายคนเนี่ยเราไม่รู้ครับร่างกายเราจะซ่อมแซมตัวเราเนี่ยตอนที่เรานอนหลับเนี่ยก็นอนหลับให้เพียงพอทานน้ำนะครับให้เพียงพอครับออกกำลังกายกระจายไปออกกำลังกายนะครับข้อ4ข้อ5เนี่ยก็จะควบรวมไปด้วยกันก็คือข้อ4ก็คือการมีการทานอาหารเนี่ยที่ดี มีสัดส่วนที่ดีนะครับก็ที่เรากินเนี่ยนะครับก็ควรจะลดปริมาณน้ำตาลครับปริมาณแป้งครับเพราะถ้าเราจะทานแป้งก็ควรจะเป็นแป้งเชิงซ้อนทานไขมันดีทานโปรตีนดีโปรตีนดีก็อาจจะเนื้อปลาโปรตีนจากพืชแป้งเชิงซ้อนขยายความหน่อยครับเผื่อเพื่อนเพื่อนสงสัยครับปังโฮวีตครับอะไรแบบนี้เป็นแป้งที่มันต้องมันย่อยยากกว่าแป้งธรรมดานะครับถ้าเป็นแป้งข้าวขัดสีข้าวขาวพวกนี้มันเข้าไปปุ๊บมันก็ย่อยเลยนะครับแล้วก็พอเราทานอาหารเนี่ยเราก็ต้องประมาณให้ถูกว่าถ้าเราจัดสัดส่วนอาหารดีแล้วคุณภาพได้ไหมถ้าคุณภาพไม่พอก็มาถึงข้อ5ก็คือไอตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็จะมีส่วนตรงนี้ก็คือมันจะไปช่วย fill the gap ครับโปรตีนที่เราอาจจะได้ไม่พอในภาวะอาหารปกติครับเราก็จะมีโปรตีนเสริมได้ไหมมีวิตามินเสริมได้ไหมไอตรงนี้ถ้าเราจัดการตัวเองได้ดีแบบนี้สุขภาพพื้นฐานเราดีเชื้อโรคก็จะทำให้เราได้ยากส่วนสุขภาพใจเนี่ยเรื่องของใจมันก็เป็นเรื่องยากนะครับที่เราจะมาคุยกันมันไม่ได้เรื่องง่ายอย่างนี้ครับเพราะแต่ละคนรับผลกระทบไม่เท่ากันด้วยนะครับพี่สำหรับเรื่องจิตใจเนี่ยมันก็จะมีทั้งเรื่องกลัวเรื่องโลกกับพิษเศรษฐกิจแต่นี่ผมก็มีคำแนะนำง่ายๆครับว่ามันมีอะไรปัจจัยที่ควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้ครับเรื่องที่แก้ได้กับเรื่องที่เราแก้ไม่ได้วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเราไปอยู่กับเรื่องที่เราแก้ได้เอาตัวเองไปอยู่กับสิ่งที่เราคอนโทรลได้ใช่ครับเอาตัวเองไปอยู่กับเรื่องปัจจัยที่ควบคุมได้ครับยกตัวอย่างเช่นเศรษฐกิจแบบนี้หลายๆที่ครับเขาก็ต้องปิดต้องหยุดกิจการต้องหยุดกิจการหลายคนอาจจะต้องแบบอยู่บ้านโดยไม่ได้รับเงินเดือนหรือได้รับเงินเดือนน้อยลงครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้อืมเราไปคิดยังไงก็ควบคุมไม่ได้ครับแต่นี่เรื่องที่เราควบคุมได้คือแล้วไอ้ตอนเนี้ยเรามีเวลามากขึ้นเนี่ยเรามีทางเลือกอะไรในชีวิตบ้างมีโอกาสอะไรในชีวิตบ้างเราจะทำอะไรดีมันมีทางมาของรายได้ตรงไหนที่มันมากกว่างานประจำตรงนี้ไหมอันนี้คือปัจจัยที่ควบคุมได้เพราะว่าถ้าเรามองแค่ปัญหาแล้วไม่มองหาทางแก้ไม่มองหาทางไปต่อยังไงเราก็หยุดความกังวลไม่ได้แต่หลายคนก็จมอยู่กับสิ่งที่เหมือนที่พี่น้ำพูดว่ามันไม่มันควบคุมไม่ได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นให้เอาเวลามาอยู่กับสิ่งที่เราคิดว่าเราจะแก้ได้ดีกว่าเราแก้ได้ครับเป็นปัจจัยที่เราควบคุมได้และในมุมมองของพี่น้ำครับวันนี้ถ้าผมเป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นอยู่ผ
ผมควรจะเรียนรู้หรือถอดบทเรียนยังไงกับมันบ้างอะไรคือสิ่งที่ผมต้องทำและอะไรคือสิ่งที่ผมต้องทิ้งไปบ้างครับคือตอนนี้สิ่งที่มากระทบเราเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ดีครับแต่จริงๆตลอดชีวิตเราเนี่ยมันไม่มีใครหรอกครับที่จะเจอเรื่องไม่ดีตลอดเวลาจริงๆชีวิตเราเนี่ยเราจะเจอทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีมากระทบเสมอนะแต่เรามักจะชอบขอแต่เรื่องดีๆนะครับเวลาไหว้พระขอพรนั่นเลยแต่ตอนนี้วิธีสำรวจตัวเองง่ายๆเลยนะครับก็คือผมคิดสมมติว่านี่คือกล่องชีวิตเรากล่องชีวิตเราแล้วมันมีตัวมากระทบครับไม่ว่าเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีสิ่งที่มากระทบอะสักวันหนึ่งมันก็จะผ่านไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปอยู่กับเรื่องเวลาเรื่องดีๆผ่านมาก็อย่าไปดีใจเยอะเกินครับอย่าไปดีใจนานเกินในขณะเดียวกันเวลาเจอเรื่องแย่ๆเนี่ยก็อย่าไปเศร้าใจนานเกินอย่าไปทุกข์ใจมากเกินสิ่งที่สำคัญคือเรามาสำรวจดีกว่าว่าสิ่งที่มากระทบเราตอนนี้อย่างเป็นตอนนี้มันเป็นเรื่องของความตึงเครียดทั้งเรื่องโรคภัยไข้เจ็บกับพิษเศรษฐกิจเนี่ยครับพี่น้ำบอกคิดอย่างนี้มันเหมือนกับชีวิตเราตอนนี้มันโดน state test ครับผมทดสอบมันมีบททดสอบครับที่เป็นความกดดันมากระทบชีวิตเราครับไม่ว่าตอนนี้เราจะโดนกระทบมากหรือน้อยสิ่งที่สำคัญคือเราต้องมาสำรวจครับว่าไอ้กล่องชีวิตเราเนี่ยกล่องชีวิตเราเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างในกล่องเนี่ยการงานการเงินครอบครัวสุขภาพครอบครัวครับพอสิ่งที่มากระทบตรงนี้มันกระทบอะไรในมิติไหนบ้างมันจะเป็นตัวก่อนใช่ไหมครับว่าอะไรคือสิ่งที่โดนผลกระทบใช่แล้วมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าไอ้กล่องเนี่ยที่เราสร้างมาเนี่ยมันมีภูมิต้านทานเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเราจะได้เรียนรู้ว่าไอ้การงานที่ว่าดีๆเนี่ยจริงๆแล้วภูมิต้านทานมันมากหรือมันน้อยโอ้ทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรถูกต้องเพราะถ้ามันไม่มีตัวมาท้าทายเราย่อมไม่รู้ครับการจัดการการเงินของเราอ่ะมันดีมากหรือดีน้อยก็ต้องมาวัดกันตอนที่มันโดนตัวมีสเตทเนี่ยมากดดันเราครับเราก็จะได้มาสำรวจทั้งหมดเนี่ยการงานเราอ่ะมีภูมิต้านทานแค่ไหนการเงินเรามีภูมิต้านทานแค่ไหนสุขภาพเรามีภูมิต้านทานแค่ไหนแล้วก็อะไรอ่ะครอบครัวเรามันมีภูมิต้านทานแค่ไหนต่อความกดดันตรงนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมบอลเวลาตัวเนี้ยมันจะไม่หายไปจากโลกนี้ไวรัสตัวนี้จะไม่หายไปจากโลกนี้หมายความว่าไงครับมันจะอยู่กับเราไปครับเพียงแต่ว่าถ้าทุกคนมีภูมิต้านทานแล้วต่อไปเราก็อาจจะไม่ติดเชื้อมันง่ายๆอ๋อก็เหมือนโรคที่ผ่านมาของเราเราไม่ได้ทำให้มันหายไปแต่เราใช้วัคซีนในการป้องกันเขาแทนมันจะมีอยู่แต่เราอยู่กับมันได้ถ้าเรามีภูมิต้านทานมันจะไม่ใช่ไวรัสมันจะไม่หายไปและมันจะไม่ใช่ไวรัสตัวสุดท้ายของโลกโอ้โหประโยคนี้เรียกว่าพอฟังเสร็จต้องคิดอีกเยอะเลยใช่ไหมครับมันก็อาจจะมีตัวใหม่มาอีกครับถูกไหมฮะอย่างตอนก่อนหน้านู้นมันก็มีซาร์สมีเมอร์ใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้มันจะมีอะไรตัวใหม่มาครับนะครับมันก็ชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ความกดดันทางเศรษฐกิจนะครับครั้งนี้ก็จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ถอดบทเรียนตรงนี้ว่าพอเรามีตัวกดดันมาเนี่ยครับเราได้เห็นแล้วแล้วเราแก้ไขเป็นกล่องชีวิตเราก็มันก็จะแข็งแรงขึ้นภูมิต้านทานก็จะสูงขึ้นก็เหมือนกับเราเจอเชื้อโรคแล้วเราสู้ได้เราก็จะมีภูมิต้านทานถูกไหมโอ้โหเปรียบเทียบเห็นชัดมากเลยครับครับพอร่างกายเราพอโดนเชื้อโรคจริงๆการสร้างวัคซีนก็คือเอาเชื้อโรคเข้ามาในตัวเราถูกไหมครับประมาณนั้นชีวิตเราก็เหมือนกันเวลาเจอผลกระทบบางอย่างที่มันกระทบเข้ามาในกล่องชีวิตของเราครับมันก็จะทำให้กล่องชีวิตนี้เราขยายใหญ่ขึ้นแข็งแรงมากขึ้นโอ้โหก็เอาง่ายๆนะครับผมสมัครแอมเวย์พี่น้ำสมัครแอมเวย์ตั้งแต่ปี40ลองนับวิกฤตผมกำลังจะถามเลยปี40ลองนับวิกฤตเนี่ยที่ผ่านมาตั้งแต่ปี40เนี่ยพี่ผ่านมา9วิกฤตครับโควิดเนี่ยวิกฤตที่9ทุกครั้งที่ผ่านวิกฤตได้ครับชีวิตพี่แข็งแรงขึ้นครับธุรกิจพี่แข็งแรงขึ้นการเงินพี่ดีขึ้นกำลังจะถามต่อเลยว่าแล้วทุกๆครั้งที่ผ่านมาพี่น้ำใช้วิธีคิดหรือปรับตัวยังไงกับวิกฤตที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราก็
สำหรับส่วนตัวผมนะครับเวลาเราเจอเรื่องหนึ่งเรื่องมากระทบเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นวิธีคิดพื้นฐานเป็นทัศนคติพื้นฐานก็คือทัศนคติที่หนึ่งการมองโลกที่หนึ่งคือมองเห็นข้อเท็จจริงข้อที่หนึ่งมองเห็นข้อเท็จจริงอันที่สองมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ดีอันที่สามมองโลกก้าวหน้ามองโลกก้าวหน้าโอ้คือมองความเป็นจริงมันก่อนต้องเห็นก่อนแล้วค่อยไปคิดบวกแล้วไปคิดบวกหลังจากนั้นเราค่อยดูว่าเราจะไปยังไงต่อใช่โอ้แล้วต้องมองด้วยกันครับเพราะถ้าเราเห็นข้อเท็จจริงมากเกินไปมันเครียดแต่ถ้าเรามีแต่มองโลกในแง่ดีบางทีเราก็หลอกตัวเองเธอเป็นคนโลกสวยที่เขาชอบว่ากันใช่ไหมครับใช่หรือบางทีเรามองไปแต่ข้างหน้าแต่จริงเรากำลังจะตายตอนนี้และถ้าสามแบบเนี่ยมันทำให้เราสามารถฝ่าทุกเรื่องมาได้เพราะถ้าเราไม่เห็นข้อเท็จจริงเราก็จะแก้ไขไม่ได้จริงไหมครับแต่ถ้าเราไม่มองโลกในแง่ดีเราก็ไม่มีกำลังใจครับแต่ถ้าเราเห็นข้อเท็จจริงมีกำลังใจแต่เราไม่คิดไปข้างหน้าเราก็เป็นคนมีกำลังใจอยู่กับที่ครับซึ่งอยู่กับที่มันไม่ได้เป็นปัญหานะครับถ้าที่เราอยู่มันโอเคถ้าที่เราอยู่มันโอเคพร้อมหมดทุกอย่างแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่พร้อมเราต้องไปข้างหน้าครับคราวนี้ถ้าอยากจะให้ขยายความว่าการที่เราจะไปข้างหน้าครับหลายคนเนี่ยก็เจอวิกฤตแล้วก็รู้แล้วล่ะยอมรับมันแล้วแล้วก็รู้สึกแล้วว่ายังไงมันก็ต้องผ่านไปครับแต่ณสถานการณ์แบบนี้ในมุมมองพี่หมอน้ำเนี่ยอยากจะแนะนำอะไรเขาว่าเราต้องคิดยังไงพาตัวเองไปข้างหน้าได้หรือเราจะทำอะไรดีณตอนนี้ก็ข้อเท็จจริงคืออะไรในสิ่งที่เกิดครับพอมีความกดดันเข้ามามีเชื้อโรคมีเรื่องของภาวะเศรษฐกิจกล่องชีวิตเราเป็นยังไงอ่ะกลับมาดูก็กลับมาดูตรงนี้กลับมาดูเรื่องแรกที่พูดไปใช่ไหมครับใช่วิเคราะห์แล้วการงานการเงินเนี่ยถ้ามันไม่เสถียรเลยครับเราก็จะได้มาเวลามาคิดวางแผนจัดการเรื่องการงานใหม่เราจะได้เวลามาคิดวางแผนเพื่อจัดการเรื่องการเงินใหม่ครับถูกไหมครับก็เอาเรื่องเดิมแหละที่เรามองเห็นเนี่ยย้อนกลับไปเรื่องแรกเลยกลับมานั่งวิเคราะห์ตัวเองใหม่จริงๆผมฟังแนวคิดพี่น้ำเสร็จแล้วมันเหมือนทำให้เรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยจริงๆโควิดไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันกลับทำให้เรารู้ด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดอ่อนเราคือตรงไหนก็หรือสิ่งที่มันซ่อนอยู่ใต้ผมอ่ะมันไม่ได้แย่ทุกเรื่องครับเพราะว่าแย่แค่ไหนแต่ละคนมันก็อาจจะไม่เท่ากันแต่มันไม่ใช่เรื่องแย่ทุกเรื่องครับเพราะในอนาคตมันอาจจะมีเรื่องแย่กว่านี้ก็ได้แย่แค่ไหนมันตอบไม่ได้แต่สำคัญคือเราจะผ่านมันไปไหมครับพี่น้ำครับถ้าวันนี้บอลกลับมาสำรวจกล่องชีวิตของบอลแล้วบอลรู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่บอลเป็นปัญหาของกล่องชีวิตบอลอยู่แล้วบอลจะต้องทำยังไงต่อครับก็พอเราสำรวจกล่องชีวิตเราไปแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเห็นข้อเท็จจริงแล้วตอนนี้กำลังใจอ่ะมองยังไงให้มีกำลังใจครับก็คือทุกเรื่องครับมันเกิดแล้วเนี่ยมันก็มีเหตุผลของมันแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปครับแต่นี่สิ่งสำคัญคือเราจะผ่านไปแบบไหนจะผ่านไปแบบสะบักสะบอมสะบักสะบอมครับนะครับหรือผ่านไปแล้วเกิดโอกาสใหม่ในชีวิตได้ยังไงครับแต่นี้วิธีมองก็ง่ายๆแบบนี้เพราะว่าปัญหาแต่ละคนก็ไม่เท่ากันใช่ไหมครับครับสมมติตอนนี้คือก้อนปัญหาก้อนปัญหาตรงนี้ถ้ามันใหญ่ครับเราก็ต้องโฟกัสตรงนี้ให้เยอะเพราะมันใหญ่ครับเราอาจจะใช้สมาธิพลังของเราอะอยู่กับเรื่องนี้สัก 90% แล้วอีก 10% เนี่ยเผื่อสำหรับวันข้างหน้าของชีวิตเราไหมคืออย่าไปอยู่กับตรงนี้ร้อยเพราะอยู่ตรงนี้ร้อยเนี่ยมันแก้ได้ก็อยู่ที่เดิมมันจะไปพาให้มุมมิติอื่นของกล่องเราเสียไปด้วยไหมครับมันหมายถึงว่าต่อให้มันแก้ได้อะครับมันจะแก้เพื่อมาที่เดิมยังไงครับพอขยายความด้วยครับก็คือแก้เสร็จแล้วมันก็เหมือนเดิมเดี๋ยวพอมีปัญหาใหม่เราก็จะจมแบบนี้อีกอ๋อเพราะมันไม่ได้ไปข้างหน้ามันไม่ได้ไปข้างหน้าตอนนี้ก็คือ 90% อยู่กับตรงนี้ครับอีก 10% ก็คิดเผื่อชีวิตอนาคตข้างหน้าได้ไหมแต่ถ้าปัญหามันเล็กลงมาหน่อยครับเราก็อยู่กับตรงนี้60ครับเพราะเราก็ต้องวางแผนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตัวนี้ให้ได้อีก40แล้วก็เผื่อไปข้างหน้าได้ไหมไปวางแผนให้กับอนาคตเราใช่แต่แน่นอนคนที่ปัญหาตรงนี้น้อยครับเราก็อาจจะใช้สมาธิใช้พลังอยู่ตรงนี้แค่10ก็วางแผนใน90สำหรับอนาคตได้ก็ก็ก็, ก็, ก,
คิดง่ายแค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าเรายังมีปัญหารายวันอยู่อะครับเราก็ต้องแก้ปัญหารายวันให้มันผ่านให้ได้แต่ก็เผื่อชีวิตรายเดือนรายปีด้วยอย่าอยู่กับแค่รายวันก็ให้คิดอย่างนี้ครับครบทุกกลุ่มนะครับที่มีปัญหาอยู่เพราะไม่งั้นบางคนถ้ามันอยู่กับก้อนปัญหาก้อนนี้ก้อนเดียวมันก็จมทุกข์ไงคือคนเราอ่ะมันสู้เพื่อเสมอตัวมันกำลังใจมันจะน้อยครับแต่ถ้าเราสู้แล้วเผื่อเราดีขึ้นได้อ่ะพลังใจมันเยอะกว่านะพี่ว่าจริงครับผมว่าบางทีเราอาจจะลืมมองไปว่าเกมนี้เราสู้เพื่อเสมอตัวหรือเราสู้เพื่อไปข้างหน้าโอ้เรื่องนี้นี่ทำให้เราได้กลับไปคิดหลายๆอย่างเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยคำถามถัดมาก็คือว่าถ้าพี่น้ำพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่บอลอยากจะถามคือว่าแล้วแอมเวย์ครับมันมาเป็นโอกาสให้กับพวกเราหรือคนที่เข้ามาฟังในวันนี้ครับได้อย่างไรครับได้ยังไงอ่ะตอนนี้กลับมาดูกล่องชีวิตเราเนี่ยเอาพูดถึงการงานการเงินครับตอนนี้นะที่มันติดขัดเนี่ยเอาไม่ต้องแอมเวย์หรอกมันมีอะไรที่มันเป็นรายได้เพิ่มเข้ามาเนี่ยเราควรสนใจไหมบอลคิดว่าเราควรจะสนใจไหมถ้าวันนี้บอลอยู่ในสถานการณ์ที่1กับ2ที่เมื่อกี้พี่บอกบอลคิดว่าบอลต้องสนใจครับเข้าใจไหมครับเราต้องสนใจไหมถ้ามันมีแหล่งรายได้ใหม่ครับมีโอกาสใหม่มาคือคำถามคือแบบนี้ก่อนพี่ก็อยากจะถามบอลกลับไปบอลคว้าแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้บทเรียนตรงนี้ว่าการไม่มีอะไรเผื่อไว้บ้างเนี่ยมันอันตรายที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองเรื่องการงานการเงินแล้วเนี่ยเราก็ต้องแก้เรื่องการงานการเงินให้ชีวิตมันเดินไปได้ก่อนครับแล้วก็ต้องมองหาอะไรเผื่อมาบ้างซึ่งจะเป็นแอมเวย์หรือไม่แอมเวย์ยังไม่ต้องไปกังวลยังไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นแอมเวย์หรือไม่เป็นแอมเวย์ก่อนครับแต่เราต้องมองหาไว้เลยครับแต่ตอนนี้ก็มาถึงตรงนี้แล้วไอ้สิ่งที่มันจะเป็นการงานการเงินในตอนนี้ที่คนอย่างเราทำได้อ่ะมันมีอะไรไหมครับแต่เพราะว่าแบบนี้ทุกอย่างมันก็ส่วนใหญ่มันก็จะแย่ไม่ใช่ทั้งหมดและอะไรที่มันดีบางทีเราก็ทำไม่ได้แต่ว่าแอมเบย์มันเป็นโอกาสยังไงครับข้อแรกเลยโอกาสธุรกิจแอมเบย์เป็นโอกาสที่มันเริ่มต้นง่ายมันเริ่มต้นง่ายครับยังไงครับมันเริ่มต้นง่ายเพราะมันใช้ทุนน้อยครับค่าสมัครในการเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจคือ900 บาทไม่ได้บังคับอะไรเลยผมเป็นนักธุรกิจแอมเบย์ได้เลยใช่ได้สิทธิในการที่จะมาเรียนรู้ทำความเข้าใจว่าโอกาสนี้คืออะไรไม่ชอบภายใน3เดือนก็ลาออกได้อีกไม่มีการได้เงินคืนด้วยไม่มีการบังคับยอดใดทั้งสิ้นโอ้ครับมันเริ่มต้นง่ายไม่ต้องอาศัยทำเลโอ้โหไม่อาศัยทำเลตอนนี้ก็ตรงประเด็นเลยเนาะเพราะตอนนี้ไปไหนไม่ได้ครับซึ่งจะไปไม่ได้ครับถูกไหมไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องมีพนักงานครับผมเริ่มต้นง่ายที่มันเป็นโอกาสที่ดีเพราะหนึ่งทุกอย่างเป็นโอกาสที่เริ่มต้นง่ายครับอันที่สองเนี่ยแพลตฟอร์มการสร้างธุรกิจทันสมัยยังไงครับมันทันสมัยยังไงครับเพราะว่าเราสามารถใช้เรามีดิจิทัลแพลตฟอร์มสมัครผ่านมือถือได้มี Easy Sign Up ครับถูกไหมครับเราจัดส่งได้นู่นนี่นั่นมันรูปแบบมันเนี่ยมันทันสมัยเหมาะกับคนยุคนี้คือมันไม่ต้องมีตึกไม่ต้องมีพนักงานไม่ต้องมีที่สต็อกพวกนี้คือฟิกคอสครับธุรกิจตอนนี้ที่มีปัญหาส่วนใหญ่คือธุรกิจที่ฟิกคอสเยอะใช่เลยแต่ว่าแอมเวย์เราไม่มีฟิกคอสแล้วเราทำได้จริงๆแล้วเนี่ยก็ทั่วโลกนะเราสามารถทำธุรกิจได้ทั่วโลกครับขอให้เราเข้าใจแพลตฟอร์มทันสมัยอะไรอีกครับรากฐานความคิดดีรากฐานความคิดธุรกิจดีรากฐานของธุรกิจแอมเวย์เนี่ยครับที่เป็นแนวคิดของ2ผู้ก่อตั้งนั้นมีอยู่2ข้อครับข้อที่1คือผลิตสินค้าที่ดีที่สุดในโลกเป็นมิตรต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมบอลคิดว่าแนวคิดนี้ทันสมัยยุคนี้ไหมผมใช้คำว่าล้ำสมัยนะเพราะจริงๆเรื่องของ global warming จริงๆเป็นเมกะเทรนที่ผู้คนท
ั่วโลกพูดเรื่องนี้กันด้วยซ้ำไปครับมันเป็นเทรนด์อนาคตอยู่แล้วมันเป็นเมกะเทรนด์อยู่แล้วครับถัดมาคือเปิดโอกาสให้ชายหญิงใดในโลกได้มีโอกาสมีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นธุรกิจที่เป็นอิสระ free enterprise โดยที่ไม่ลกลุงลังครับมือถือมือเครื่องเดียวทำธุรกิจได้ทั่วโลกถามว่าไอลักษณะแนวคิดนี้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ไหมทุกคนอยากมีธุรกิจของตัวเองอยากอยู่ที่ไหนก็ได้ออกแบบเวลาตัวเองได้เพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยอยากเป็นเจ้าของธุรกิจที่อิสระอยากเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีอิสระที่มีอิสระครับไม่อยากเข้าบริษัททุกวันอ๋อใช่เลยอ่ะแล้วได้ข้อดีมีกี่ข้อแล้วนะอ่ะบอลจำได้ไหมถามพี่มาข้อ1เริ่มต้นได้เลยเริ่มต้นง่ายครับสมัครง่ายข้อ2นะครับมีแพลตฟอร์มที่ดีแพลตฟอร์มที่ดีมั้ยครับข้อ3รากฐานความคิดดีซึ่งรากฐานตรงนี้สำคัญเพราะมันจะทำให้ธุรกิจมันยั่งยืนครับข้อที่4ตอบโจทย์ความต้องการณตอนนี้และตอนหน้ายังไงครับพี่เอาตรงนี้ต้องถามเลยเหตุการณ์โควิดเนี่ยตอบโจทย์ด้วยเหรอครับตอบโจทย์ยังไงครับเหตุการณ์โควิดนี่คนกลัวอะไรคนกลัวป่วยคนกลัวโรคคนกลัวตกงะโอ้โหเยอะมากเลยครับดูว่าคนกลัวอะไรเนี่ยก็ดูการกระทำของเขาครับแอคชั่นคนตอนนี้ทำอะไรบ้าง 1. ตุนแมสตุนเจลแอลกอฮอล์ครับครับใช่ไหมตุนพวกนี้เพราะกลัวป่วยครับที่ผมเห็นตุนอาหารด้วยฮะอันที่สองก็ตุนอาหารครับเข้าใจไหมก็แปลว่าคนต้องการอะไรสุขภาพและอาหารที่ดีครับถามว่าสองเรื่องนี้อยู่ในแอมเบย์ไหมก็มีสินค้าที่รองรับตอบโจทย์เรื่องสุขภาพมีอาหารอนาคตไหมสารอาหารครบแคลอรี่ต่ำครับถูกไหมทำให้เราไม่อ้วนไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพบอดี้คีครับผมนิวทีไลท์อย่างเงี้ยครับคือมันมีผลิตภัณฑ์ที่มันตอบโจทย์ณตอนนี้และอนาคตเนี่ยก็ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีแต่ปัญหาอยู่อย่างนึงคือว่าทั้งหมดเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ที่มันดีอ่ะถ้าอันนี้มันคือดีนี่ตัวเรามันดีแต่เราไม่เข้าใจมันอ่ะก็ไม่ใช่เรื่องของเราก็จะไม่ใช่เรื่องของเราครับหรือถ้าเราสนใจแต่เราไม่เข้าใจมันเราก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้ดีการทำงานก็จะไม่ได้ดีเพราะเราไม่เข้าใจมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นโอกาสที่ดีในแอมเวย์เนี่ยอย่าให้มันจบแค่ว่ามันเป็นโอกาสดีตัวเราเนี่ยต้องไปทำความเข้าใจจริงๆกับตัวธุรกิจแอมเวย์ไปดูเรื่องผลิตภัณฑ์แอมเวย์ไปเข้าใจมันจริงๆเมื่อเราไปเข้าใจมันเนี่ยแล้วค่อยตัดสินใจอ่ะยังทันนี่เลยผมจะถามต่อเลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมอยากหาอะไรทำเพิ่มแหละผมอยู่ในสมมติว่าผมอยู่ในสถานการณ์ที่ผมที่พี่น้ำบอกว่าถ้ามีอะไรทำให้เรามีรายได้เพิ่มเราจะสนใจไหมสมมติว่าวันนี้ผมบอกแล้วโอเคผมอยากเริ่มต้นแหละกับธุรกิจแอมเวย์ครับผมต้องทำยังไงบ้างครับพี่ก็จะให้บอลไปสำรวจตัวเองก่อนกลับมาที่กล่องชีวิตครับใช่ใช่ใช่บอลไม่ได้เริ่มง่ายๆหรอกก็สำรวจตัวเองง่ายๆว่าเอาง่ายๆเอาบอลแบมือไหมครับตอนนี้บอลมีกี่โอกาสในมือโอ้งานประจำใช่ไหมฮะที่มีโอกาสจริงๆที่เป็นเราได้อะที่เป็นเราได้อะครับถ้าสมมติว่าเราแบมือมาแล้วไม่มีโอกาสอะไรในมือเลยครับตอนนี้โอแอมเวย์เป็นโอกาสข้างหน้าก็แปลว่าคุณมีโอกาสเดียวคุณก็ไปดูไงคุณก็ต้องไปดูตรงนี้ถูกไหมเพราะมันมีโอกาสเดียวคุณก็จะไปเกี่ยงงอนมากคุณก็ทำอะไรไม่ได้ก็แค่ไปดูครับถ้าไม่โอเคก็ไม่ต้องทำมันไม่ต้องสนใจมันถ้าโอเคมันก็เดินต่อได้แล้วถ้ามันมีหลายโอกาสอ่ะถ้ามีหลายโอกาสครับแล้วบอกคิดว่าคนมี5โอกาสกับไม่มีโอกาสอะไรดีกว่ากันโอ้มีหลายโอกาสดีกว่าครับอ้าวก็ใช่ไหมก็ไปดูมันทุกโอกาสดีแล้วก็ถามว่าแต่ละโอกาสเนี่ยมันตอบโจทย์ชีวิตเราไหมครับอะไรที่เราชอบเราจะโฟกัสอะไรมากน้อยแค่ไหนจริงๆมันง่ายๆแค่นี้เองครับมันจึงไม่ใช่ว่าโอ้โหฉันต้องทำแอมเวย์หรือฉันไม่ต้องทำแอมเวย์มันต้องกลับมาเบื้องต้นว่าเรามีโอกาสอะไรในชีวิตบ้างตอนนี้แล้วเราสมควรจะ
หาโอกาสใหม่ในชีวิตเราไหมครับแล้วถ้าวันนี้เนี่ยผมเลือกโอกาสแอมเวย์แล้วสิ่งที่วันนี้เองในฐานะนักธุรกิจแอมเวย์ครับจะต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะตอนนี้และในอนาคตในมุมมองพี่น้ำหมายถึงถ้าเราเป็นคนแอมเวย์แล้วใช่ฮะสมมติผมวันนี้ผมโอเคแล้วผมเข้ามาศึกษาแล้วผมรู้สึกว่านี่คือโอกาสผมแล้วผมควรต้องปรับตัวอย่างไรบ้างกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นครับกลับไปในกล่องครับบอลกลับไปอยู่ในกล่องกลับมาที่กล่องอีกแล้วครับก็แปลว่าในกล่องบอลก็มีแอมเวย์ใช่ไหมครับถูกไหมมันก็มีตัวมากระทบใช่ป่ะก็ต้องไปสำรวจว่าแอมเวย์ของเรามันโดนกระทบไหมเพราะว่าเราเห็นว่ามันมีอะไรกระทบบ้างทั้งเชิงบวกเชิงลบเราก็จะได้วางแผนไงถามว่าถ้าวันนี้เราโดนกระทบก็ต้องไปหาว่าเราโดนกระทบเพราะอะไรแต่ถ้าเราไม่โดนกระทบเราก็ไม่ควรประมาทนะเพราะที่ไม่โดนกระทบคือไม่โดนตอนนี้ครับเข้าใจความหมายไหมต่อให้แอมเวย์มันมีภูมิต้านทานสูงอ่ะถ้าเราทำให้มันมีภูมิต้านทานสูงกว่านี้ไปอีกได้บอลโอเคไหมก็คิดเหมือนที่พี่น้ำบอกว่าถ้าเราไม่มีปัญหาในปัจจุบันเยอะก็ควรเอาเวลาที่เหลือไปคิดถึงว่าจะข้างหน้าไปยังไงใช่ใช่อย่างสมมติของพี่น้ำเนี่ยโดยตัวธุรกิจแอมเวย์เนี่ยมันแทบไม่มีปัญหาเลยโอ้โหนี่จะถามเลยครับว่าในฐานะที่พี่สร้างธุรกิจมา13ปีมั้ยครับเมื่อกี้ที่23 23ปีนะครับเกิดผลกระทบอะไรบ้างมั้ยครับมันแทบไม่ได้เกิดผลกระทบอะไรเลยแต่ว่ามันต้องงี้มันมีตัวธุรกิจครับตัวเราครับแล้วก็องค์กรคือตัวธุรกิจไม่โดนกระทบอะไรเลยตัวเราถามว่าตัวเราโดนกระทบอะไรไหมจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยโดนกระทบนะเพราะก็มีคนถามทำงานก็ถามว่าดาวไลน์คือคนในองค์กรนะครับครับ อยู่บ้านอย่างเดียวเลยพี่น้ำโอเคไหมผมพี่น้ำโอเคมากเลยเพราะไม่ต้องปวดหัวอะไรเลย มีความสุขมากเลยครับจนคุณภรรยาคุณลูกสาวแซวบอกคุณดูป้ามีความสุขมากเลยนะครับแต่เราก็ยังคิดถึงคนในองค์กรที่ธุรกิจเขาอาจจะยังไม่ได้แข็งแรงมากครับเราก็อาจจะต้องมาสำรวจตรงนี้ว่าเราจะช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างในภาวะตอนนี้อันนี้มันเป็นคุณค่าครับที่เราสามารถทำให้คนอื่นได้ครับและถ้าบนอยากจะย้อนกลับมาอันแรกให้พี่น้ำช่วยขยายความหนึ่งว่าที่บอกว่าตัวธุรกิจแทบจะไม่โดนผลกระทบเลยเพราะอะไรครับปัจจัยของมันทำไมถึงโดนหรือโดนผลกระทบน้อยมากเพราะอะไรครับสมมติงี้ลองนึกถึงเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครับตึกสูงกับตึกเตี้ยตึกสูงโดนกระทบเยอะอันตรายมากกว่าใช่ป่ะใช่ครับแต่ถ้ามันมีเขาเรียกอะไรนะโมเดลการสร้างที่มันสามารถต่อต้านแผ่นดินไหวได้อะเหมือนในญี่ปุ่นเนี่ยมีเทคโนโลยีก็จะมีเทคโนโลยีครับเพราะฉะนั้นตึกสูงไม่ได้แปลว่าอันตรายกว่ามันอยู่ที่ว่ามันมีตัวต่อต้านแผ่นดินไหวไหมอยู่ที่ว่าเราสร้างมันยังไงใช่ไหมถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวธุรกิจแอมเวย์ก็มันอยู่ที่เราสร้างครับถ้ากระบวนการเราสร้างถูกผลลัพธ์มันก็ย่อมถูกเมื่อผลลัพธ์ถูกเนี่ยมันก็จะมีภูมิต้านทานมากกว่าปกติสำคัญคือว่าเราสร้างแบบไหนสำคัญว่าเราสร้างแบบไหนนะครับถ้าเราสร้างธุรกิจเราให้มีภูมิต้านทานที่เยอะโอ้นี่ที่พี่หมอเล่ามันลิงก์กันหมดเลยนะตั้งแต่สุขภาพตัวเราธุรกิจถ้ามีภูมิคุ้มกันมีภูมิต้านทานก็สามารถผ่านวิกฤตไปได้มันก็จะผ่านไปได้แล้วเวลามันผ่านได้มันก็จะแข็งแรงขึ้นเหมือนได้รับวัคซีนสุดยอดเลยครับนี่เป็นวัคซีนชิ้นใหญ่ที่ผมว่าเพื่อนๆหรือผมเองได้ฟังวันนี้เนี่ยน่าจะได้กำลังใจไปเยอะมากเลยครับพี่หมอครับพี่น้ำครับเราผมอยากจะให้พี่น้ำฝากนิดนึงว่าณวันนี้เนี่ยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยทุกคนอยากได้กำลังใจแล้วก็ทุกคนเองก็อยากจะผ่านพ้นมันไปให้ได้อย่าให้พี่น้ำช่วยฝากถึงเพื่อนๆ นิดนึงครับก็ผมคิดว่ากำลังใจอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราต้องสร้างเองเป็นเพราะถ้าเราสร้างกำลังใจเองไม่เป็นเนี่ยคนอื่นให้มาเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่พอหรอกครับแต่แน่นอนไม่ได้แปลว่าเราให้กำลังใจกันไม่ได้ครับในวันที่แย่ที่สุดเนี่ยของชีวิตแล้วมันมีหยดน้ำอ่ะที่
เหมือนเราไม่มีน้ำกินเนี่ยมีหยดน้ำสักหนึ่งหยดเนี่ยมันก็จะทำให้เราชื่นใจได้อ่ะก็กำลังใจที่จะฝากบอกก็คือว่ามันไม่มีใครครับที่โชคร้ายจนเกินไปแล้วมันก็ไม่มีใครอ่ะที่โชคดีจนเกินไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีที่มาที่ไปเสมอโลกอ่ะจะเลือกผลลัพธ์ที่มันคู่ควรกับเราเสมอวันนี้ถ้าเราเจอผลกระทบมากมันก็อาจจะเกิดจากการที่เราสร้างอะไรบางอย่างมาที่มันไม่แข็งแรงพอไม่ต้องไปกล่าวโทษตัวเองแต่เราจะได้เรียนครับสิ่งสำคัญที่สุดของบทเรียนคือการได้เรียนแล้วสิ่งที่แย่ที่สุดของบทเรียนคือไม่ได้เรียนอะไรเลยถ้าเราได้เรียนครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับบทเรียนยิ่งยากนะครับถ้าเราผ่านไปได้นะครับเราจะยิ่งแข็งแรงนะครับแล้วก็อย่าสู้เพื่อเท่าเดิมครับอย่าสู้เพื่อเท่าเดิมเราต้องมีวิธีคิดวิธีมองที่จะสู้เพื่อเดินไปข้างหน้าให้ได้ครับนะครับสู้ๆนะครับ นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับต่อสู้และก้าวไปข้างหน้าได้นะครับไม่แค่สู้และเท่าเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะต้องขอบคุณพี่น้ำมากๆเลยที่มาให้วัคซีนดีๆกับพวกเรานะครับและแนวคิดในการที่เราจะรับมือกับวิกฤตต่างๆหรือว่าที่จะเกิดขึ้นกับเราในวันนี้และในอนาคตนะครับกับหัวข้อคิดอย่างไรให้ใจสู้วันนี้เราจะสู้ไปพร้อมกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเรา